มาดูความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยกันบ้างครับเป็นข่าวที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับเมื่อวานนี้พอสวรรค์กระทิงแดนยิมก็สามารถเอาชนะนักชกเจ้าถิ่นมูฮัมหมัดวัชมานควา้าแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเวทของสมาคมมวยโลกมาครองได้สําเร็จครับศึกมวยชิงแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเวทครับ105ปอนด์ของสมาคมมวยโลกหรือว่า WBA ครับปรากฏว่าพอสวรรค์กระทิงดำยิมพุทาชิงชาวไทยครับเอาชนะเจ้าถิ่นก็คือมูฮัมหมัดรัชมานครับไปแบบ ไม่เป็นเอกฉันท์ครับด้วยคะแนน115ต่อ114 115ต่อ113และกรรมการอีกคนหนึ่งให้เสมอกัน114ต่อ114ครับทำให้พรสวรรค์น,นั้นได้เป็นแชมป์โลกคนที่42ของประเทศไทยพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์ครับเป็นนักชกไทยคนแรกที่คว้าแชมป์โลกได้ที่อินโดนีเซียอีกด้วยครับ